ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมโชคทีวีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอัสซูเรนกับอีเวนท์ที่เหลือเนื้อเรื่องเพียงแค่1ตอนนะฮะ1ตอนสุดท้ายก็จะจบอีเวนท์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้ไปทำการอ่านมาบ้างนะฮะก็ไอตอนที่1เนี่ยไม่ตอนที่1ดิตอนที่ผมขอโทษนะครับก็ตอนที่1เนี่ยเหมือนจะเป็นการประชุมของไอยูโรนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะฮะแล้วก็มีอังกฤษด้วยซึ่งเหมือนแบบฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่ได้ชอบไอ้พวกเยอรมันเลยนะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนของฝรั่งเศสนะที่ชอบที่เหมือนแบบอยากเป็นเหมือนเยอรมันโอเคนะฮะแล้วก็สตอรี่ที่2ที่ผมอ่านเนี่ยตอนผมนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกเรือซากุระเอ็มเพอเรอร์นะฮะก็เหมือนแบบว่าไงอะไปคุยกับไอรอนบาร์ไปคุยปรินซ์ออร์แกนที่รังผมนั่งเองนะฮะแล้วก็เหมือนแบบปรินซ์ออร์แกนฝากข้อความไปถึงไอจิ้งจอกไอตัวพี่มันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะพอดีผมไม่ได้แคปเอาไว้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยอีเวนต์กันเลยดีกว่า Let's goโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็หลังจากที่เราได้อ่านสตอรี่เนี่ยก็เหมือนว่าจะมีเรือฝรั่งเศสอีกบางพวกนะฮะที่ไม่ใช่พวก
ที่ออกมาในอีเวนต์นี้นะครับแต่ผมคิดว่าเรือฝรั่งเศสจะแบ่งออกตามเป็นแบบนี้นะครับตามที่ผมคิดนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันถูกว่าผิดเปล่าแต่ผมคิดว่าเป็นแบบนี้ชั้นอัศวินชั้นขุนนางไม่เอาใหม่เลยนะชั้นอัศวินชั้นขุนนางชั้นกษัตริย์แล้วก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าเนี่ยเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันดูแบบแบ่งลำดับเรียนเป็นแบบอัศวินขุนนางกษัตริย์ประมาณนี้ตามผมคิดและตามผมเข้าใจด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก่อนจะจากลาผมอยากสุ่มเกลือสักหน่อยเดี๋ยวทิ้งก่อนฮะเนี่ยไปทำการสุ่มเลยดีกว่าพึ่มผมว่าต้องมีของดีโอ้โหอีกแล้วฮัลโหลอันตะกะสิกิกันเนโอ้เต็มว่ะอะไรดีคนนี้แล้วกันลีโน เจ๊แกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมน่าเดี๋ยวต้องมีการเอาเรือฝรั่งเศสมาทำเป็นอะไรนะฟูก็ไปเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นอีเวนต์ผมคิดว่าไม่อีกยาวนานเลยกว่าอีเวนต์กว่ามาก็คลิปนี้ผมขอกราบลาแต่เป็นเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเนี่ยน่าจะมาจันหน้าไปกว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าผมมีอารมณ์ผมก็ทำเหมือนนะแต่อีเวนต์อัศวินตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหมือนรอให้เขาอีเวนต์มาใหม่เนาะโอเคครับทีนี้ผมขอกลับลาเต็มเท่านี้นะครับสวัสดีครับ